สมาคมนักข่าวร้องประธานสภาสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมปมตบหัวนักข่าวยันไร้เกมการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 10:43 น.สภาวิชาชีพสมาคมนักข่าวบุกสภาร้องวันนอสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมปมหยุมหัวนักข่าวชี้พฤติกรรมคุกคามยันไม่ใช่เกมการเมืองเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่21สิงหาคม2567ที่รัฐสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยมีนายคัมภีร์ดิษฐากรโฆษกประธานสภาเป็นผู้รับหนังสือแทนโดยนายสุปันรักเชื้อประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์กล่าวว่าจากกรณีที่พลเอกประวิตรได้แสดงพฤติกรรมใช้กำลังต่อผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์กรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้รับการโหวตจากที่ประชุมสภาเป็นนายกรัฐมนตรีทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ติดตามตรวจสอบด้วยความห่วงใยจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมที่เกินกว่าปกติวิสัยของการพูดคุยหยอกล้อกันด้วยความคุ้นเคยระหว่างผู้สื่อข่าวกับแหล่งข่าวแต่เป็นการแสดงอาการโกรธเกรี้ยวและใช้กำลังคุกคามผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์ดังนั้นจึงขอตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการพ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 13เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและสอบหาข้อเท็จจริงตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่กำหนดต่อไปนายสุปันกล่าวเมื่อถามว่าเป็นการเดินเกมทางการเมืองหรือไม่นายสุปันกล่าวว่าไม่มีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราได้มีการหารือกันในทุกแง่มุมโดยไม่มีท่าทีทางการเมืองบางคนวิจารณ์ว่าการทำงานอาจจะช้าไปหรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าการออกแถลงการณ์แต่ละครั้งต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่เช่นนั้นก็เหมือนกระดาษเปล่าเพียงแผ่นเดียวบิ๊กป้อมของขึ้นโดนจี้ถามปมโหวตนายกรัฐมนตรีมือลั่นเปรี้ยใส่หัวนักข่าวสาวสองป้าบสมาคมนักข่าวจี้บิ๊กป้อมแสดงความรับผิดชอบปมตบหัวนักข่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามมิ้นเดอะเฟซเคลียร์ปมมีอะไรกับแฟนเก่าเรียกเงินแสนไม่ให้บอกเมียจะโดนฟ้องบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 8:51 น.เดือดมิ้นเดอะเฟซเคลียร์ปมมีอะไรกับแฟนเก่าเรียกเงินแสนไม่ให้บอกเมียจะโดนฟ้องลั่นถ้าไม่ร้ายเธอจะหยุดเลวไหมฉันเคยหลอกเงินใครมีแต่ช่วยเหลือเพจดังโต้กลับตักกะวินาศจากกรณีมีเพจดังเพจหนึ่งโพสต์ข้อความว่าอดีตเดอะเฟซเอเอ็กซ์กับผัวชาวบ้านแล้วขู่เอาเงินเขาคือผู้ชายและผู้ชายไม่มีเงินให้มันเรียกเป็น100,000พอไม่ให้เงินมันก็เลยทักไปหาเมียผู้ชายก็เลยไม่ยอมเมียผู้ชายก็เลยจะฟ้องล่าสุดมิ้นเดอะเฟซเคลื่อนไหวออกมาแชร์โพสต์เพจดังกล่าวพร้อมข้อความว่าถ้าไม่ร้ายเธอจะหยุดเลวไหมฉันเคยหลอกเงินใครปะมีแต่ช่วยเหลือแต่แฟนเก่าฉันทำแบบนี้ค่ะเริดเริดมึงบุกเข้ามาเอากูถึงบ้านกูเนี่ยกูฟ้องเมียทำไรไม่ได้จ้างเพจมาด่ากูค่ะโคตรเท่เลยแกฮ่า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 ขณะที่เพจดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โต้กลับด้วยว่าเปิดละหรอตอนแรกปิดบุกเข้ามาก็เลย X X ให้ AX เลยมึงเลิศเนื้อละนี่ไม่มีใครจ้างกูค่ะสตินะคะ
เรารู้ตลอดว่าเขามีเมียละมัน3รอบแล้วแค่รอบที่4หนูไม่ได้เงินแสนเลยส่งไปขู่เมียเขาอาจโดนฟ้องมาไม่คุ้มนะหนูโดยก่อนหน้านั้นมิ้นยังได้โพสต์ข้อความยาวด้วยว่าก็ยังยืนยันคำเดิมไม่เสียดายและไม่เสียใจเลยที่ไม่มีคนอย่างมึงข้างกายเพราะขนาดคนที่นอนกอดกันบอกรักกันยังทรยศได้มึงมันเป็นคนไม่ซื่อสัตย์หักหลังแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้กูจ้าปั่นน้ำเป็นตัวเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็โยนขี้มาให้กูความเป็นลูกผู้ชายมันอยู่ตรงไหนอ่ะเป้ากางเกงรอเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กี่เรื่องแล้ววะที่มึงทำร้ายกูอ่ะนี่ยังไม่เข้าใจเหรอว่าเราเลิกกันไปครึ่งปีแล้วมึงไม่มีสิทธิ์อะไรกับกูทั้งนั้นเลิกแกล้งบ้าก่อนโตแล้วไม่ใช่เด็กทำอะไรนึกถึงเมียตัวเองให้มันเยอะๆดิมันทุเรศคนแบบนี้มันต้องอยู่ให้ไกลเป็นคนน่ารังเกียจกูไม่เสียใจเลยที่วันเนี้ยกูเลิกกับมึงแต่กูกลับสมเพศคนที่อยู่ข้างๆมึงขนาดความซื่อสัตย์มึงยังให้ไม่ได้เลยแล้วคนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆอ่ะทำผิดเขาต้องกล้ายอมรับว่าไม่ใช่ต่อ X เอาหน้ารอดถ้ากูพูดไม่จริงกูไม่กล้าพูดแบบนี้หรอกแล้วจากที่ดูจากที่รู้จักคิดว่ากูเป็นคนต่อ X หรอจะเชื่อคำพูดคนก็ดูจากสันดานคนก่อนผมคนจริงครับและฝากอีกเรื่องต่อให้กูยังรักมึงกูใช้ใจรักแต่กูใช้สมองในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นกูรู้ว่ากูต้องตัดใครหรืออะไรออกจากชีวิตเพื่อความสุขที่แท้จริงรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันถ้าสันดานไปกันไม่รอดยิ่งอยู่ยิ่งแย่อย่าไปแคร์ค่ะพอชอใหม่ยังมีอีกเพียบค่ะอ๋อแล้วกูคิดว่าคนแบบมึงเนี้ยน่ะมันเหมาะสมกับคนแบบกูที่สุดแล้วรู้ปะคนที่เอกต้องเจอคนจริงขณะที่เพจดังก็โต้กลับตักกะมินเข้าขั้นวีน่าที่มาคอมเมนต์ตอบว่าแฟนเก่า XX กันผิดหรอคะมันมาหายันบ้านแฟนมันก็รู้ตัวเองหรือเปล่าฉันโสดค่ะหนูก็บอกแฟนเขาเพื่อให้แฟนเขารู้ไม่ได้หลอกแฟนเขาแฟนจะได้รู้นิสัยแฟนตัวเองอ้าวหนูผิดอีกซะงั้นเออขอโทษพอใจปะฮ่า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 โผคณะรัฐมนตรียังฝุ่นตลกเปิดเงื่อนไขกลุ่มธรรมนัสได้3รัฐมนตรีสภัดปชปเสียบได้2เก้าอี้การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 11:31 น.โผคณะรัฐมนตรียังไม่เสด็จน้ำสลค.ขอยืดเวลาตรวจสอบคุณสมบัติเข้ม2สัปดาห์ชี้หลายคนรู้ตัวเสี่ยงหลุดหาคนสำรองล่าสุดธรรมนัสได้3เก้าอี้มีเงื่อนไขดึงสันติร่วมสภัดปชปเสียเพิ่มได้2เก้าอี้วันที่21สิงหาคม2567สำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งนั้นจนถึงเช้าวันนี้มีรายงานว่ารายชื่อของบุคคลที่จะถูกเสนอเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐพปชรยังไม่ถึงมือนพพรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งภายในของพรรคพลังประชารัฐแหล่งข่าวยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐแม้จะมีความขัดแย้งกันภายในแบ่งเป็น2ฝ่ายแต่มีวิธีการที่จะส่งรายชื่อมาในนามพรรคพลังประชารัฐได้เมื่อแต่ละพรรคในพรรคร่วมรัฐบาลได้ทยอยส่งชื่อบุคคลที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีมายังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วจะส่งต่อไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งในครั้งนี้มีความเข้มข้นมากกว่าเดิมโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งประวัติของทุกคนไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีหรือคนใหม่ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยอาทิเช่นคณะกรรมการกำกับการเลือกตั้งกกต.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก
กลต.สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.เป็นต้นซึ่งจะต้องตรวจตั้งแต่ประวัติอาชญากรรมบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหุ้นตามบริษัทต่างๆเป็นต้นทั้งนี้หลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานจนทำให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะบุคคลที่เคยต้องคดีแม้จะพ้นคดีแล้วก็ตามแต่ต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งซึ่งบุคคลที่เข้าข่ายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทั้งหมดว่าสามารถดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีได้อาจทำให้การตรวจสอบคุณสมบัตินานขึ้นเป็นพิเศษเดิมใช้เวลา 3-4 วันแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขยายเวลาออกไป2สัปดาห์หรืออาจจะนานกว่านั้นซึ่งทุกคนที่เข้าข่ายก็ทราบดีและหากรายชื่อถูกตีกลับทุกคนก็เข้าใจทั้งนี้จากความเข้มข้นของการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นทำให้มีรายงานข่าวว่าได้เตรียมรายชื่อสำรองสำหรับบุคคลที่อาจจะไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติไว้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐเช้าวันนี้เบื้องต้นมีข้อสรุปว่าจะได้สัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน3ที่นั่งคือมาจากกลุ่มของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าโดยมีเงื่อนไขว่ากลุ่มของนายสันติพร้อมพัดทั้งหมด6เสียงจะต้องมารวมกับกลุ่มของรอ.ธรรมนัสจากปัญหาความขัดแย้งภายในของพรรคพลังประชารัฐทำให้มีรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์คือหนึ่งในตัวเลือกที่จะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเสริมเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของรัฐบาลซึ่งมีรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้โควต้ารัฐมนตรีจำนวน2ที่นั่งอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องพ.ป.ช.ร.รสัมกวนบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ส.ส.ภูมิใจไทยโผล่บิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัส